ในหลวงทรงสวมสังวาลนพรัตน์ถวายพระพุทธอังคีรสประธานพระอุโบสถวัดราชบพิตรเป็นพุทธบูชาวันเสาร์ที่10ตุลาคม2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นพระอารามแรกในกฐินการพุทธศักราช2563โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสวมสังวาลนพรัตน์ถวายพระพุทธอังคีรสประธานพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นพุทธบูชาตามที่รัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลอนุสนธิพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธอังคีรสเนื่องในโอกาสสุภมงคลสมัยสมโภชน์150ปีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม22มกราคม2563สังวาลนพรัตน์องค์นี้เป็นสร้อยสังวาลทองคำประกอบด้วยรัตนชาติ9ชนิดตามตำราณพรัตน์รวมจำนวน36ดอกตามแบบพระมหาสังวาลนพรัตน์ราชวราภรณ์เครื่องต้นของพระมหากษัตริย์มีอักษรพระปรมาภิไธยวโปรในรัชกาลปัจจุบันสลักที่ข้อต่อดวงรัตนประจำสังวาลแต่ละดวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยแบบและได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงสวมสังวาลดังกล่าวถวายเป็นพุทธบูชาเป็นปฐมฤกษ์หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทอดผ้าไตรสดับปกรณ์พระอัฐิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณพระราชอุปัทยาจารย์ด้วยการนี้เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายพระพุทธอังคีรสจำลองเหรียญและหนังสือที่ระลึกโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระเทพวัชรบัณฑิตเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระบรมราชโองการพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระเทพวัชรบัณฑิตสถิตวัดปากน้ำวันนี้27มกราคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชปริยัติกวีวัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นพระเทพวัชรบัณฑิตโดยมีเนื้อความดังนี้พระบาทสมเด็จพระปรเมนราธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางกูลกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชปริยัติกวีเป็นพระเทพวัชรบัณฑิตปริยัติศาสนกิจดิลกปรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นเทศสถิตณวัดปากน้ำพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้5รูปคือพระครูปลัด1พระครูวินัยธร1พระครูสังฆรักษ์1พระครูสมุ1พระครูใบดีกา1ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่26มกราคมพ.ศ. 2564ประกาศนะวันที่27มกราคมพ.ศ. 2564เป็นปีที่6ในรัชกาลปัจจุบัน
ในหลวงเสด็จพระราชดำเนินบำเพ็ญพระราชกุศลวันคล้ายวันเกิดเจ้าคุณพระสินีนาถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานและท่าวาสุกรีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาสกัลยาณีเมื่อเวลา8นาฬิกาวันที่26มกราคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาสกัลยาณีวันที่26มกราคมต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าวาสุกรีเขตดุสิตเพื่อทรงไถ่ชีวิตโคจำนวนหนึ่งคู่กระบือจำนวนหนึ่งคู่กับทรงปล่อยนกและพันสัตว์น้ำในโอกาสนี้เจ้าคุณพระสินีนาถพิลาสกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยสำหรับเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาสกัลยาณีเมื่อวันที่26มกราคม2528ณตำบลท่าวังผาอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านจบการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนราชปิโยรสายุพราชานุสรริมป่าคาประชานุเคราะห์ตำบลท่าวังผาอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมตำบลท่าวังผาอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านโดยในปีพ.ศ. 2551สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกรุ่นที่41ปี2551และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเป็นเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาสกัลยาณีเมื่อวันที่28กรกฎาคม2562มารีบริงเนอร์ฟาดหนักๆฝากถึงแฟนเก่าจะเอาอะไรกับครูอีกตอบตรงขาดผู้ชายไม่ได้จริงไหมเรียกเสียงฮือฮาได้ไม่น้อยเลยทีเดียวเมื่อล่าสุดมารีบริงเนอร์ได้ออกมาตอบคำถามในรายการทางช่อง YouTube วันเพลย์กราวด์โดนคำถามแรกนั้นก็ให้ย้อนถึงเรื่องราวความรักครั้งเก่าว่ามีแฟนมาแล้วซึ่งเจ้าตัวก็ตอบว่าถ้านับเป็นแฟนจริงๆก็ประมาณ5คนส่วนใหญ่คบใครจะคบนานอาจจะเยอะแล้วสำหรับใครบางคนมีแฟนคนแรกตอนอายุ17ปีไปเป็นมือที่3โดยไม่รู้ตัวเมื่อถูกถามว่าชีวิตนี้ขาดผู้ชายไม่ได้จริงหรือเปล่ามารีบอกว่าขาดได้แต่ทำไมต้องขาดและที่พีคที่สุดกับคำถามจะฝากอะไรถึงแฟนเก่าไหมมารีก็บอกสั้นๆแต่ชัดเจนว่าเผือกและบอกว่าเหมือนทุกครั้งที่โสดจะมีคนเก่าๆวนเวียนมาส่องอยากรู้อยากเห็นอิจฉาขอการ์ดบ้างคือส่วนตัวแล้วจบแล้วจบเลยไม่วนเวียนกลับไปอยู่แล้วตอนคบกูก็ให้มึงเต็มที่แล้วตอนนี้จะเอาอะไรจากกูเพราะฉะนั้นอย่าเสือกข้าอีกทั้งส่วนใหญ่แฟนเก่าที่เลิกไปแล้วมักจะไม่ค่อยกลับมาเป็นเพื่อนกันได้อีกคือคนที่เลิกกันไปแล้วหายจากกันไปแต่ยังกลับมาเจอกันก็เป็นเพื่อนกันได้ถ้าไม่หายไปจากชีวิตกันเลยไม่รู้จักกันอีกเลยก็จะเป็นไม่ค่อยชอบขี้หน้าเท่าไหร่สำหรับตัวเองแล้วคนที่เพิ่งเลิกกันพอถึงวันที่คนใดคนหนึ่งไปมีคนใหม่คำว่าเพื่อนตรงนั้นยังไงก็มีการแตกหักอยู่แล้วมันจะต้องมีเปลี่ยนเป็นอะไรสักอย่างไม่ก็มีการรีเทิร์นยังไงก็ตามคนเลิกกันเรารู้สึกว่ามันควรจะแยกกันก่อนนอกจากว่าหมดรักกันตั้งแต่ยังคบกันอยู่เมื่อถามว่าเพื่อนเราไปคบกับแฟนเก่าได้หรือไม่นั้นมารีบอกว่าถ้าเป็นแฟนเก่าที่แบบว่าเป็นเพื่อนกันแล้วก็น่าจะโอเคแต่ถ้าจบกันแบบไม่ดีก็ไม่ได้เพราะสงสารเพื่อนเพราะมีบางเรื่องที่ไม่โอเคส่วนรักครั้งไหนเจ็บมากที่สุดถ้าตอนนี้ก็ต้องครั้งล่าสุดแต่ว่ามันไม่น่าจะวัดกันได้หรอกเป็นแค่รูปแบบที่แตกต่างกันอกหักช่วงโควิดทำอะไรไม่ได้เลยออกไปไหนก็ไม่ได้จะเป็นบ้าอกหักครั้งล่าสุดนี่แหละที่เขาบอกว่าอยู่กับตัวเองก่อนให้เรามีความสุขด้วยตัวเองก็ดี
มันก็ทำอะไรได้เยอะดีและส่วนตัวเลือกรักด้วยหัวใจดีที่สุดอาจจะเจ็บง่ายแต่ถ้ารักด้วยสมองมันจะไม่สุข 100% ส่วนเรื่องคนคุยคนใหม่นั้นต้องมีคนคุยอยู่แล้วเปล่าสร้างรายการนี้มาเพื่อถามคนอื่นเรื่องของเราโพสต์ไว้ก่อนเอาเป็นว่าขอไม่ตอบอย่างละเอียดละกัน